Money Buffalo Podcast หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบเรื่องการเงินการลงทุนเวลาเดินทางก็อยากฟังบทความในรูปแบบเสียงเราจะสรุปให้ฟังใน In Ear Article ทำไมเกาหลีทุ่มเงิน 10,000 ล้านบาทในธุรกิจ XR เกาหลีใต้ประกาศลงทุนด้วยเงินกว่า 400,000 ล้านวอนหรือประมาณ 10,000 ล้านบาทในธุรกิจ XR หรือเทคโนโลยีภาพเสมือนจริงในปี2021เพื่อผลักดันให้เกาหลีใต้เป็นหับของอุตสาหกรรม XR ที่กำลังเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วธุรกิจ XR คืออะไรถ้าพูดแค่ XR หลายๆคนอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นกับชื่อนี้เท่าไหร่แต่หากพูดถึง VR หรือ AR แล้วก็หลายๆคนคงเคยได้ยินเทคโนโลยีเหล่านี้ผ่านหูกันมาแล้วซึ่งธุรกิจเหล่านี้เริ่มมีบทบาทในชีวิตจริงของเรามากขึ้นเรื่อยๆโดย VR หรือ Virtual Reality เป็นการใช้อุปกรณ์เพื่อสร้างภาพเสมือนจริงส่วน AR หรือ Augmented Reality เป็นการเสริมความจริงอย่างเกม Pokemon Go ที่ฉายภาพโปเกมอนผ่านจอในมือถือรวมกับภาพผ่านกล้องทำให้เหมือนมีโปเกมอนอยู่ข้างหน้าเราในสถานที่เราอยู่จริงๆแต่ข้อจำกัดของ AR คือหากเรานำวัตถุหรือกล่องมาวางทับโปเกมอนเหล่านั้นก็ยังจะเห็นตัวซ้อนอยู่บนกล่องอยู่ดีส่วน MR หรือ Mixed Reality เป็นการผสมความจริงคือเมื่อเรานำกล่องมาบังวัตถุที่สร้างขึ้นอย่างโปเกมอนแล้วโปเกมอนนั้นจะต้องหายไปหรือไปอยู่ในกล่องไม่ใช่เป็นการสร้างภาพเสมือนจริงเท่านั้นแต่ต้องตอบสนองกับสิ่งต่างๆในชีวิตจริงได้ด้วยนั่นเองซึ่ง XR หรือ Extended Reality นั้นหมายถึงทุกสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นให้เราดูหรือพูดง่ายๆว่า VR, AR และ MR มารวมกันนั่นเองทำไมเกาหลีต้องลงทุนธุรกิจ XR ด้วยเงินมหาศาลด้วยการเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรม XR กระทรวงวิทยาศาสตร์และ ICT ของเกาหลีเล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีนี้จึงได้ทุ่มเงินเพื่อผลักดันให้เทคโนโลยีเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพและผลักดันให้เกาหลีมีโอกาสได้เป็นหับ XR ของโลกซึ่งธุรกิจ XR นี้จะไปสนับสนุนอุตสาหกรรมสำคัญต่างๆของเกาหลีเช่นอุตสาหกรรมด้านการผลิตการพัฒนาสินค้าสินค้าสุขภาพความงามการแพทย์การศึกษาสถาปนิกและการก่อสร้างรวมถึงอาจนำมาใช้ในทางการทหารอีกด้วยข้อมูลจาก PricewaterhouseCoopers คาดการว่าการลงทุนของรัฐบาลเกาหลีในครั้งนี้จะเป็นการสร้างงานใหม่ๆให้กับคนในประเทศถึง 900,000 ตำแหน่งภายในปี2025และมูลค่ารวมของธุรกิจ XR จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับโลกของเราถึง 476.4 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 14,000 ล้านบาทในปี2025การเติบโตในช่วงที่ผ่านมาและอนาคตของ XRข้อมูลจาก statista.com พบว่าในปี2020มีการลงทุนใน VR และ AR ทั่วโลกจำนวน12ล้านล้านเหรียญสหรัฐและในอีก4ปีข้างหน้ามูลค่าตลาดทั่วโลกจะมีขนาดใหญ่ถึง 72.8 ล้านล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวหรือกำลังจะเติบโตขึ้นกว่า6เท่าของมูลค่าตลาดในปัจจุบันแสดงให้เห็นถึงการก้าวกระโดดและความสนใจในการลงทุนของเทคโนโลยี VR และ AR จากทั่วโลกโดยข้อมูลจากช่วงปี2016ถึง2019ธุรกิจหลักที่นำเทคโนโลยี VR และ AR มาใช้จะเป็นธุรกิจเกมเป็นหลักอย่างที่ทราบกันดีว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาธุรกิจเกมกำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดและด้วยเทคโนโลยี VR AR เป็นเทคโนโลยีใหม่และสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับเหล่าเกมเมอร์ทำให้หลายบริษัทรีบศึกษาลงทุนพัฒนากับธุรกิจเหล่านี้ตามมาด้วยธุรกิจทางการแพทย์ที่นำ VR และ AR มาพัฒนาส่งเสริมการรักษาให้มีประสิทธิภาพและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงธุรกิจการศึกษาซึ่งใช้ประโยชน์จากการสร้างภาพเสมือนจริงช่วยให้สามารถอธิบายข้อมูลทางการศึกษาให้มีมิติที่มากขึ้นสื่อสารให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นหุ้นไทยที่ลงทุนพัฒนาอุตสาหกรรม XR
คนที่สนใจอยากลงทุนกับอุตสาหกรรม XR ถ้าหากมองผิวเผินแล้วอาจจะมองว่า XR ดูเป็นเรื่องที่ไกลตัวของไทยแต่จริงๆแล้วเทคโนโลยีเหล่านี้ค่อยๆซึมซับเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของเราหลายอย่างแล้วและในไทยเองก็มีบริษัทใหญ่อย่าง True ที่กำลังพัฒนาและติดตามเทคโนโลยีนี้อยู่โดย True เองก็เพิ่งเริ่มประกาศลงทุนเมกะโปรเจกต์ใหญ่อย่าง True 5G XR Studio ไปในวันที่15ธันวาคม2563ที่ผ่านมาโดยจะผลักดันระบบ 5G ควบคู่ไปกับเทคโนโลยี XR ให้ไทยมีสตูดิโอผลิตคอนเทนต์ที่ล้ำหน้าที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดย True 5G XR Studio จะเป็นสตูดิโอผลิตคอนเทนต์แห่งอนาคตที่แรกในไทยที่นำเทคโนโลยีทั้ง VR, AR, MR มาทำดิจิตอลคอนเทนต์โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญทำให้สามารถนำศิลปินและนักแสดงเข้าสู่โลกเสมือนจริง3มิติซึ่งอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นให้ประเทศไทยเริ่มหันมาสนใจและพัฒนา XR ต่อไปอีกในอนาคตสิ่งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่ทางด้านเทคโนโลยีของโลกเราที่อาจจะเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของมนุษย์ในอนาคตและสิ่งที่น่าสนใจและน่าติดตามก็คือประเทศไทยมีบริษัทที่กำลังติดตามการลงทุนในธุรกิจนี้อยู่เช่นเดียวกันและถ้าหากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับเทคโนโลยี XR เมื่อไหร่ Money Buffalo จะมาสรุปให้ทุกคนได้ฟังกันอย่างแน่นอน